มันต้องเริ่มฝึกกระคองเริ่มเลยแหละครับเริ่มฝึกเริ่มวางแผนในจิตเป็นระเบียบเพราะว่าเฮามันบ่ได้มีการมีงานจังใดที่นี้เริ่มสั่งแบบแผนขึ้นมาบริหารทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเนี่ยมันเป็นระเบียบนะครับเพราะเฮามันบอกว่าของมันบ่มีหยังคือเก่าเด้สมัยก่อนนี่เฮากำลังเรียนเฮ็ดงานเหนื่อยกลางคืนอยากพักผ่อนนั่นเข้าใจครับบ่มีหยังดอกแต่ปัจจุบันนี่พออยู่ไปสักพักนึงก็เบิ่งพ่อกันตรวจเช็คร่างกายกับฟ้องครับเมื่อร่างกายมันเริ่มพร้อมนะนะครับก็เริ่มบริหารมันใหม่ที่นี่เป็นการเฮ็ดงานในจิตของเฮาหน้าที่เฮานะครับตอนเช้าพ่อกันนอนตื่นได้นั่งภาวนาตอนเช้านี้เป็นการได้เบิดทุกอย่างนะครับทั้งการได้เดินลมหายใจมันก็เฮ็ดให้ธาตุขันธ์หรือว่าออกซิเจนในร่างกายเฮานี่มันสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เป็นการฟอกธาตุส่วนของร่างกายไปนําส่วนที่2ครับเมื่อเฮาเด่นอานาปานสติเบิ่งลมหายใจไปนี่ครับปิติปราโมทย์เกิดตัวนี้ครับมันสิชําแหลกธาตุในส่วนของร่างกายนี่นะครับให้มันกระจายตัวนะครับเกิดความโล่งโปร่งแล้วก็สามารถขับโรคไข้ใครเจ็บใดได้ครับม่วนนี่อย่าลืมว่าสังเกตดีๆเด้อเวลาหมาที่มันบ่สบายเนี่ยเป็นหยังมันคือพากินใบอีหยังนะใบที่มันคล้ายๆเนี่ยน่ะใบอีหยังครับใบยาฆ่านะครับการที่มันกินน่ะนะมันให้ซ้ำหลอกได้ครับยาฆ่าน่ะบ่แม่นเป็นยาได้ครับมันบ่ได้เป็นยาแต่ว่าความคล้ายของมันน่ะเฮ็ดให้มันซ้ำหลอกการซ้ำหลอกที่มันหักออกครับธาตุขันธ์นี่มันเปิดเข้าใจบ่ครับธาตุขันธ์มันเปิดเมื่อธาตุขันธ์เปิดเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยของมันอนุโมทที่มันเก็บกันน่ะผมบ่เข้าใจภาษาหมอหรอกครับแต่ผมเข้าใจว่าธาตุขันธ์ที่มันหนืดๆน่ะนะครับที่มันบ่ทายเทศนะครับมันเป็นการเก็บสะสมโรคครับคือกับน้ําในบ่อนี่ถ้ามันบ่ทายเทศนะครับห้องเฮานี่ครับถ้ามันบ่ได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้ลมบ่พัดผ่านนี่มันเกาะกลุ่มเชื้อโรคครับเชื้อโรคเก็บสะสมตัวการที่หมานี่ครับสังเกตเบื้องต้นครับมันกินน่ะนะครับพอร่างกายมันเหนื่อยเหนื่อยคุ้มเครือนะครับร่างกายมันรู้สึกว่าบ่ดีนะครับแปลว่าเลือดร่วมมันแลนบ่สะดวกได้ครับนะมันก็เลยกินตัวนี้การกินตัวนี้ของมันเฮ็ดให้มันซ้ำหลอกหักนั่นนะครับการซ้ำหลอกหรือการหักของมันนี่เฮ็ดให้ธาตุขันธ์นี่มันเปิดครับเฮ็ดให้ธาตุขันธ์มันแลนเลือดร่วมมันแลนดีได้ครับเนี่ยตัวยาฆ่าในตัวสรรพคุณยาฆ่ามันบ่มีแต่ว่าธรรมชาตินี่เฮ็ดให้มันหาวิธีที่มันเปิดธาตุขันธ์มันครับทุกอนุของธาตุขันธ์มันเปิดเมื่อเปิดรูคุ้มขนทั้งหมดนะครับเลือดร่วมก็สามารถแลนทายเทศได้สะดวกนะครับเมื่อเลือดร่วมสะดวกที่มันเกาะกลุ่มกันอยู่นั่นนะครับโรคเสื้อโรคยังทั้งหลายทั้งปวงถูกขับออกมาครับการที่เฮาเมาเดี๋ยวพากันหักนะก็อันเดียวกันครับเป็นของธรรมชาติทั้งหมดเลยครับมันรับบ่ไหวล่ะร่างกายมันเหนื่อยมันอืดนะครับมันไปบ่ได้ล่ะมันสิเกาะกลุ่มของเสื้อโรคอีหยังสักอย่างนี่มันก็เลยสามารถซ้ำหลอกออกครับนี่ส่วนของร่างกายเด้ซ้ำหลอกครับส่วนของจิตคือกันครับเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เบื่อหน่ายต่อความยึดถือเบื่อหน่ายต่อความมีความเอาความเป็นอวิชชาตะเววะอาเสสวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธก็คืออวิชชาคืออัตตาตัวตนของเฮานี่การพิจารณาเข้าไปจิตมันเห็นโทษในความมีอัตตาตัวตนโทษในความยึดความถือโทษในความทุกข์ความเศร้าโทษในความมีความเอาความเป็นมีแต่ความเหนื่อยยากลําบากนี่จิตก็สําหรอกอวิชชาสําหรอกความมีอัตตาตัวตนนั่นแหละครับออกมาคือกันครับเพิ่นเรียกว่านิพพิทายานน่ะแหละถ้ามันบ่ตั้งถึงที่สุดเรียกว่านิพพิทายานครับเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยอาการเดียวกันครับทั้งรูปทั้งนามนะนะครับส่วนรูปก็จังซี่ครับลองที่หน้าเบิ่งดีๆเด้อนะครับแล้วที่นี่เวลาเฮาเข้ากำลังของฌานของปิติปราโมทกำลังฌานสมาธินี่นะครับมันสามารถเรียบเรียงโมเลกุลเนื้อเลือดเฮานะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับมันชำแหลกธาตุขันธ์ของเฮาเนี่ยเวลาพวกที่ได้อำนาจของฌานหรือว่าเข้าสมาธิได้ปิติปราโมทนี่นะครับเป็นหยังเวลาเฮาเข้าปิติปราโมทแรกๆน้ําหูน้ําตาเฮาคือไหลนั่นคือการชําแหลกธาตุครับเป็นลักษณะของธรรมชาติถ้าเป็นหมาก็กินยาฆ่าครับเฮ็ดให้มันซ้ําหลอกออกครับซ้ําหลอกทั้งธาตุสังขารร่างกายมันโกงข้อหักนั่นแหละครับโกงข้อซ้ําหลอกออกนั่นนั่นแหละครับธาตุขันธ์มันเปิดเวลาเฮาสิหักนะครับน้ําหูน้ําตาถึงไหลครับนี่เป็นลักษณะอันเดียวกันครับของธรรมชาตินะครับเฮ็ดให้ธาตุขันธ์มันเปิดครับให้เลือดโลหิตมันไหลผ่านสะดวก
นั่นนั่นคือลักษณะธรรมชาติหมาบ่มีไผสอนนะครับแต่ธรรมชาตินะครับสอนฮู้จักว่าสิเฮ็ดจังได๋บ่มีไผสอนกันหรอกครับคือกันครับธาตุขันธ์เฮาคือกันเด้ครับมันก็สำรวจครับถามมันรับอย่างเฮาฉันเข้าของที่มันเป็นอาหารที่เป็นพิษที่เฮ็ดให้ท้องร้องท้องร่วงนี่สำรวจเบิดครับพวกนี้เวลานั่งรถไประบบผสมประสาทนี่สำรวจครับสิเฮ็ดเพิ่นในร่างกายนี่มันพยายามเฮ็ดให้มันถ่ายเทครับเฮ็ดให้มันถ่ายเทเฮ็ดให้ร่างกายมันอยู่ได้ด้วยธรรมชาติของมันเป็นจังซั่นครับสำว่ามีดบาดนี่ไผรักษาครับธรรมชาติรักษาตัวมันเองเบิดได้ครับฝุ่นเข้าตาน้ําตาไหลนี่ธรรมชาติรักษาตัวมันย่านพ่อย่านแม่ตีให้ธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติครับหมาร่างกายมันสิบ่ดีมันบ่เจ็บไข้มันสิเจ็บรู้สึกว่ามันสิเจ็บไข้ได้ป่วยมันกินยาฆ่าให้สำรอกออกให้หากออกเป็นธรรมชาติครับสังเกตดีๆครับธรรมชาตินะครับจิตใจเฮาคือกันเด้ครับเวลาเหนื่อยหน่ายต่อสิ่งใดเหนื่อยหน่ายต่อสัตว์บุคคลสิ่งของเนี่ยมันก็บ่อยากเข้าไปแตะไปยึดไปถือเอาเลยครับเบื่อหน่ายนั่นคือสำรอกของมันครับแต่แบบใดก็ตามแบบชั่วคราวหรือว่าแบบเต็มบริบูรณ์แบบพระอรหันต์ก็อีกอย่างนึงครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็สำรอกอย่างพวกเฮาก็สำรอกเบื่อหน่ายต่อหน้าที่การงานเบื่อหน่ายต่อการมีครอบครัวเบื่อหน่ายต้องยศทำนาซักเบื่อหน่ายต่อการทำงานนี่ก็การสำรอกของมันครับแต่มันบ่เด็ดขาดมีพระอรหันต์เด็ดขาดนะครับนั่นนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายคลายกันมาถึงที่สุดแล้วอาสวะขยายญาณสำรอกอัตตาตัวตนออกพระพุทธเจ้าเรียกว่าถอนอัตตานุทิฏฐิเสียได้ครับปลั๊กตัวนี้มันปลั๊กอยู่ในหัวจิตหัวใจเฮานะครับถอนมันออกนะครับสลักตัวนี้นั่นนี่คือภายนอกและภายในครับเวลาเฮาเข้ากำลังฌานสมาธิสังเกตดีๆติละครับเวลาเฮาได้ดึงลมหายใจเข้ามันหนุ่มละเอียดดึงลมหายใจหนุ่มละเอียดผ่อนคลายลงดึงลมหายใจหนุ่มละเอียดร่างกายเฮาสิไหลเลยครับฟึดๆๆ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 ๆ
นภาษาผมนะผมบอกว่าผมเนี่ยแหละครับว่านี่คือการช่ำแหลกขาดครับถ้าเป็นม้าก็คือกันครับม้าตัวนึงก็ช่ำแหลกขาดคือกันนะครับไอ้ที่เฮาเพราะกันกินเข่าหรือว่าท้องร่วงหรือว่าอาหารที่มีผิดก็ช่ำแหลกขาดคือกันครับแต่ว่ามันมีหยาบละเอียดนะครับแต่ว่าอำนาจของกุศลจิตตัวนี้ที่เฮาได้ปิติปราโมทในการเบิ่งอานาปานสติเบิ่งลมหายใจไปเรื่อยๆเบิ่งลมหายใจไปเรื่อยเนี่ยลมหายใจเริ่มละเอียดนุ่มละเอียดนุ่มเข้ามานะครับเนี่ยนุ่มจนคล้ายๆกับสำลีไหลเข่าไหลออกนะครับที่นี่มันเคลือบเบิดเลยครับบัดนี้นะครับเวลาดึงลมหายใจเคลือบนุ่มละเอียดเกิดความสมดุลนะครับร่างกายนี่ไหลเลยครับฟึดๆๆๆๆๆช่ําแหลกขาดที่น้ําน้ําหูน้ําตาไหลนั่นแหละครับแรกๆที่ได้กันน่ะนั่นคือการช่ําแหลกขาดนะครับเมื่อช่ําแหลกขาดแล้วครับมันสิปรับสมดุลนะครับในเลือดของเฮาเนี่ยโมเลกุลในเลือดเกิดปั๊บสมดุลได้ครับนี่ปั๊บสมดุลปุ๊บเนี่ยมันสิสามารถต้านท่านโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นภาษาแพทย์ได้ว่าสร้างกระแสไฟฟ้าบวกนะครับเนี่ยอีหยังสักอย่างนี่ล่ะส่วนนั้นผมบ่เข้าใจแต่ว่าลักษณะเมื่อเฮาสามารถได้ปิติปราโมทเนี่ยเฮาสังเกตดีครับจิตเฮาก็ดีนะครับมันนิ่งนะครับเมียนแม่นสิเผลอคิดเรื่องใดก็สร้างแต่มันนิ่งครับนิ่งแห้งครับนิ่งแล้วเกิดความสมดุลครับจับได้ทุกกิริยาอาการเลยเนี่ยเมื่อผ่านปิติตัวนั้นเนี่ยปราโมทตัวนี้สิเกิดความสมดุลด้วยครับปิตินี่เป็นการชำแหลกขาดถ้าบอกง่ายๆซะครับถ้าผมเทียบปิติปราโมทกับน้ำกับสุขครับน้ำห้อนนะครับเดือดนะครับความเดือดปุ๊กๆๆๆนั่นแหละครับเรียกว่าปิตินะครับถ้าอาการทางการเข่าชั่นสมาธินะครับนี่ไอ้ที่เฮาเอาหัวน้ำตาไหลนะครับนั่นคือชำแหลกขาดครับนะครับไอ้น้ำเดือดปุ๊ดๆนั่นเรียกว่าปิตินะครับพอน้ำมันเศร้าเดือดปุ๊บนะครับอาการที่น้ำนิ่งนะครับเรียกว่าปราโมทครับคือเกิดความสมดุลครับนะครับนะครับเพราะอาการที่ไอ้น้ำนิ่งนะครับแล้วน้ำห้อนที่มันเดือดปุ๊ดๆน่ะน้ำนั้นเศร้าห้อนนะครับนั่นเขาเรียกว่าสุกนะครับมันดับสุกนั่นนะครับความห้อนนั่นคือสุกได้ครับเขาเรียกว่าเวทนาครับการที่ความห้อนนี่สลายไปเรียกว่าปัสสัทธิครับสงบจากความร้อนนะครับเรียกว่าปัสสัทธินี่นี่นี่เป็นอาการของจิตครับถ้าไล่ให้ฟังง่ายๆเทียบให้ฟังว่าเวลาเขาเข่าจิตไปขั้นแรกๆนะครับที่เขาดึงร่มหายใจเข้ามาเดี๋ยวกำลังของปิติปราโมทที่มันไหลเข้ามาเดี๋ยวน้ำตาเขาไหลจนร่มหายใจเขามันหนุ่มละเอียดเป็นสายลงไปนะครับทั่วแล้วก็ไหลทั่วร่างกายนะครับทำการช่ำแหลกธาตุนะครับแรกๆที่เขาไหลกันนะครับการช่ำแหลกตรงนี้ครับเป็นปิติครับเมื่อเขาเฮ็ดดูเนี่ยครับจนเวลาดึงร่มหายใจเดี๋ยวมันหนุ่มคุ้มเข้ามาเมื่อร่างกายเฮามันสมดุลนะครับมันผ่อนคลายหรือว่าทายเทได้สะดวกจนสมดุลเนี่ย
ร่างกายมันกับจิตใจมันปั๊บแล้วล่ะครับที่นี่น้ําตาน้ําหูน้ําตาสิบ่ไหลนะครับแต่มันสิเหยื่อลงไปเป็นกระแสไฟฟ้าครับพอเหยื่อลงไปทั้งหมดเลยครับพอจิตทํามันชินร่างกายมันชินกับปิตินะครับที่มันเดือดนะครับความนิ่งสงบของมันนะครับปิติหายครับปราโมทย์คือความสมดุลระหว่างจิตกับกายเนี่ยนะครับน้ําหูน้ําตาบ่ไหลล่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันสมดุลในจิตหนุ่มละเอียดร่างกายเฮาก็หนุ่มละเอียดคือครับสัมฤทธิ์นี่ครับไล่สัมฤทธิ์ละกันง่ายๆครับมันหนุ่มละเอียดสามารถเอามือไปกำสัมฤทธิ์เกียรติดีนะครับเนี่ยมันหนุ่มละเอียดความหนุ่มละเอียดนี่แหละครับสมาน้ำเนี่ยปิติหายน้ำเศร้าเดือดนะครับน้ำเกิดความเลี่ยงตัวเป็นสมดุลครับเห็นบ่ครับเนี่ยตัวปราโมทย์นี่คืออาการที่มันน้ำนิ่งเลี่ยงตัวเป็นสมดุลนะครับถ้าพูดถึงก็คือการเลี่ยงโมเลกุลมันเรียบนะครับที่เนี่ยสุขในอาการเกาชันสุขนะครับคล้ายๆว่าลดความห้อนนะครับน้ำห้อนนะครับน้ำห้อนที่มันถึงต้มไฟนะครับน้ำห้อนอาการน้ำห้อนเรียกว่าสุขอาการน้ำห้อนที่มันเศร้าห้อนนะครับเรียกว่าปัสสัทธินะครับจิตน่ะนะครับนี่ไล่ๆฟังง่ายๆพอผมบ่มีปัญญาที่จะยกอีหยังผมก็ยกตามที่เฮาใส่ชีวิตในปัจจุบันนี่แหละครับยังต้มน้ำห้อนนะครับความเดือดของน้ำห้อนนะครับความระอุขึ้นมาก็ซ้ําว่าเวลาเฮาเข้าชั้นสั่นต้นดังปริติที่เกิดช่ําแหลกถาดน้ำหูน้ำตาไหลออกมานี่ครับเนี่ยมันก็ซ้ําว่าความเดือดระอุของน้ำครับที่มันถือเข้าต้มนะครับแต่ว่าเมื่อหลังจิตร่างกายมันสมดุลนะครับมันเข้าสมดุลกับความตื่นเต้นหรือว่าการได้รับสภาพมาวะใหม่นะครับของปิตินะครับมันก็สิถอยกลับภาวะมาครับมันชินเมื่อจิตกับกายชินแล้วปุ๊บนี่ครับในใจเฮานี่เฮาสิรู้สึกว่ามันเกิดสมดุลครับสมดุลคือสมดุลนะครับมันราบเรียบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนี่ยนี่ของอาการของปราโมทย์ปิติสงบครับปิติเป็นของที่หยาบอยู่นะครับที่น้ำหูน้ำตาเนี่ยคือหยาบอยู่แต่บรรทั่งเขามันมานะครับที่ไรกันแรกๆไม่ๆนี่น้ำหูน้ำตาไหลตัวนี้คือปิติครับปิตินะครับเมื่อร่างกายมันสมดุลจิตใจสมดุลแรกๆนี่มันบ่สมดุลครับมันบ่สมดุลนี่คือการช่ำแหลกถาดเมื่อมันเฮ็ดดูๆสมดุลที่นี่เฮาดึงลมหายใจมันหนุ่มละเอียดจังได๋ก็สร้างครับถ้าร่างกายมันสมดุลอยู่นะครับมันสิค่อยไหลเข้าสู่ปราโมทย์ด้วยครับแต่ว่าถ้าร่างกายมันติดขัดๆในส่วนใดก็สร้างครับมันสิช่ําแหลกให้ครับมันสิเหงือบขึ้นเป็นช่วงจุดใดก็สร้างที่มันที่มันเหงือบขึ้นบางทีอยู่กลางสันหลังช่วงส่วนมากสิไหลตามไหลตามไขสันหลังครับตามไหลคันจากหัวสังเกตไหลมันสิไหลลงตามไขสันหลังครับมันสิไปตามเส้นคือกันได้ครับแล้วก็คายไหลทั่วเบิดในร่างกายเนี่ยนี่คืออาการของมันเป็นกระแสไฟฟ้าครับนี่มันช่ําแหลกขาดนี่เป็นอาการของการไล่จิตเธอผมเทียบให้ฟังว่าการรักษาตัวของธรรมชาติไงครับนี่คือการเทียบให้ฟังว่าชั้นนี่ก็สามารถรักษาตัวของไหนพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าอยู่บุคคลผู้เข้าชั้นนี่นะครับเข้าชั้นลึกนะครับไฟก็บ่ใหม่เด้ครับก้อนหินก้อนใหญ่ๆทับกิ่งลงมานี่ไหลผ่านเลยเด้ครับเพราะว่าจิตละเอียดนี่เรื่องว่าถ้าจิตละเอียดจิตคือวิญญาณธาตุนี่ครับมันละเอียดเมื่อจิตละเอียดปุ๊บนี่ครับร่างกายเนี่ยมันก็สิแปรไปนําได้ครับร่างกายแปรไปนําก้อนหินก้อนใหญ่แลนมาเนี่ยครับถ้าจิตตอนนั้นครับผ่านปิติปราโมทย์ละเอียดแล้วครับจิตมันไปจมหรือว่าไปยึดอารมณ์ใดอารมณ์นึงอย่างอารมณ์อากาศธาตุหรือความว่างนี่เป็นอารมณ์นะครับก้อนหินมานี่ก้อนหินเนี่ยเป็นของหยาบนะครับร่างกายเฮาที่นั่งอยู่อาจจะแนมเห็นว่าเป็นร่างกายครับแต่มันคือกับเงานี่ครับก้อนหินแลนมาก็สิทับผ่านไปเลยได้ครับพวกนี้สิทับผ่านไปเลยครับเพราะว่าจิตเฮาเนี่ยนะครับมันไปเสวยถาดใดถาดหนึ่งพร้อมอำนาจของปราโมทย์เพราะเป็นหยังล่ะครับก้อนหินสามารถช่ำแหลกผ่านถาดนี้ได้ก็เพราะว่าสังเกตดีๆว่าตอนเฮาเข้าอำนาจของปิติปราโมทย์นี่ครับการช่ำแหลกถาดของมันนั่นแหละครับมันเกิดช่องว่างครับมันเกิดช่องว่างขึ้นการช่ำแหลกถาดคือเกิดช่องว่างนะครับบ่ให้ร่างกายของเฮาเนี่ยมันควบแน่นด้วยถาดดินนะครับมันบ่หนักนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันเบานะครับแล้วก็เกิดช่องว่างบ่นี่แหละครับถ้าเฮาไปจับเอาอารมณ์ใดอารมณ์นึงขึ้นมาครับในช่องว่างมันสิเต็มด้วยวิญญาณธาตุในการไปเสวยอารมณ์หรือไปยึดถือในอารมณ์นั้นอารมณ์ใดอารมณ์นึงอย่างพวกเรียนอากาศธาตุเป็นอารมณ์นะครับก็สิเอาพวกนี้นะครับนี่คืออาการมันครับเพิ่นถึงว่าไฟใหม่ก็ใหม่ผ่านไปซื่อๆครับไฟใหม่เงาเฮาบ่ได้ก้อนหินกระทับเงาเฮาบ่ได้ชั้นใดก็ชั้นเดียวกันครับ
ร่างกายตอนสังเกตว่าเวลามันเข่าดูนี่ไอ้ตัวนี้แหละครับตัวเนี้ยคือการปรับสมดุลร่างกายและธาตุขันธ์นี่คือกลไกมันครับว่าเป็นหยังนะครับพวกที่เข่าช้านอยู่ครับไฟก็บ่ใหม่นะครับก้อนหินตกใส่น้ําท่วมก็บ่ตายนะครับเพราะว่าธาตุม่วนดินน้ําลมไฟส่วนที่เฮารับรู้การรู้วัตถุม่วนนี่มันหยาบครับมันหยาบแต่ว่าจิตที่เข้าไปข้างในนั่นครับมันเป็นจิตที่เป็นนามธรรมนะครับมันแฉบแหลกมันช้ำแหลกมาจากภายในครับนี่เป็นอาการของมันว่าเป็นหยังพวกนี้ถือบ่ตายนะครับเป็นหยังพวกถึงไฟใหม่ก็บ่ตายเนี่ยครับแม้แต่อำนาจของชาติฤาษีซื่อๆนะครับสมาวัดยังหรือสมัยก่อนนี่พระกันเขาสมาวัดยังพระปฏิเจกพุทธเจ้าบางองค์นี่ครับก็คิดว่าตายเอาไฟไปเผาเพิ่นนะครับเพิ่นก็บ่เป็นหยังครับมันสิย้วนลงน้ําก็บ่ตายครับพวกนี้นะครับเพราะว่าธาตุที่สิมาทําลายเพิ่นนี่มันทําลายบ่ได้มันหยาบกว่าครับส่วนธาตุเพิ่นนี่มันละเอียดแม้เฮาสิสามารถแตะต้องตัวเพิ่นได้ก็สร้างครับแต่เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะธาตุเพิ่นละเอียดกว่าครับนี่คืออาการของมันครับคือกันกับมึงคนที่มีโรคไข้ไข้เจ็บนี่สมควรกระทําจุดนี้ให้เกิดขึ้นมาครับเพราะถ้าเฮาค้ำกระทําสิ่งนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บนี่มันอย่าลืมว่าปิติตัวนี้ครับปราโมทตัวนี้ครับธรรมปิติธรรมปราโมทตัวนี้มันเป็นบาดฐานเป็นกุศลจิตครับเป็นบาดฐานเด้ครับจงจําไว้ว่าถ้าหมู่คณะดํารงอยู่จุดชั้นนี้เข้าไปแล้วก็อาศัยปัญญานี่ครับยืนเดินนั่งนอนถ้าประกอบด้วยปิติปราโมทนี่เป็นธรรมปิติธรรมปราโมทนะครับถ้าเฮาประกอบด้วยฐานตัวนี้นะสบายเลยครับประกอบเพียงประกอบด้วยวิปัสสนาครับเฮาบ่สร้างเฮาบ่ได้จมอยู่กับอารมณ์หรือการเพ่งอารมณ์อย่างเดียวแต่เฮาสามารถเพ่งฌานนะครับเป็นเพ่งญาณนะเพ่งพิจารณาในเนื้อความที่เฮาพิจารณามันก็สิแปรสภาพครับเนื้อความมันก็สิเริ่มละเอียดการทํางานของเฮามันก็เลยนุ่มนะครับนุ่มเฮาสามารถแนมเบิ่งกับของรู้สึกกับของว่าของกวาดดูตีตาดูมันสิหนุ่มละเอียดเนื่องไปเรื่อยๆครับแม้แต่เฮายกเหนือความมาพิจารณาได้ก็สร้างครับมันสิประกอบกันแน่นนะครับสําเฮากรรมอีหยังสักอย่างนึงนะครับกรรมแน่นกับกรรมหลวงโมคณะอาจจะเข้าใจอยู่นะครับไอ้กรรมแน่นๆนะครับแน่นในจิตในใจแน่นในมือน่ะเหตุผลเฮามันแน่นในจิตในใจนะครับแต่มันก็มีกําลังนะครับพิจารณาหยังก็สร้างรู้สึกว่ามันเป็นกําลังครับมันมีความหนักแน่นในจิตในใจนะครับถ้าผมเทียบว่าเคยเห็นวาวบ่ครับสมัยก่อนที่เฮาพากันเล่นวาวเอาอันนึงวาวมาเล่นกันช่วงเดือน11 12เดือน10 11 12น่ะวาวที่บ่ถูกบ่ติดลมนะครับมันสิทรายเด้ครับมันถือเสือกมันสิฮู้เลยว่ามันทรายไปทรายมาทรายไปทรายมานะครับแต่ถ้ามันขึ้นสูงล่ะครับติดลมนิ่งเลยครับคือกันครับตอนนี้ความรู้ทั้งหลายนี่เฮาทรายไปด้วยคติทรายไปด้วยทิฏฐิฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ทรายไปตามความผิดทรายไปความถูกนะครับทรายไปตามความหูทรายไปตามครูบาอาจารย์นี่นะครับเพิ่นว่าดีเพิ่นว่าผิดเพิ่นว่าถูกทรายไปนําเบิดครับทรายความคิดเบิดกับไปวาวบ่ติดลมครับขึ้นบ่สูงนะครับทรายไปทรายมาผู้นั้นว่าจังซี่ผู้นี้ว่าจังซั่นแล่นไปจังหวัดนั่นแล่นไปจังหวัดนี่นะครับอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นี่เขาว่าทรายครับทรายไปตามความหูถ้าเป็นภาษานึงก็เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจฟุ้งซ่านตามอารมณ์วิจิกิจสาความกังแกงสงสัยบ่หั่นมันคงเด้ครับบ่ถ้ามีรักจิตรักใจเห็นบ่ครับไปเบิดนะครับอาการของมันแต่ว่าถ้าว่าติดลมนะครับก็คืออําพรใดอํานาจชั่นหรือว่าปิติปราโมทต้นบาดฐานครับอีหยังกระทบนะครับสัตว์บางคนเกิดมาในจิตยกมาพิจารณารู้สึกว่ามันเต็มนะครับการพิจารณาของเฮาแม่นสิหน่อยนะครับแต่มันเต็มด้วยเนื้อความในใจเฮามันฮู้นะครับอย่างคนเกิดมาในจิตคนนั้นเกิดมาในจิตนะครับญาติพี่น้องเกิดมาในจิตลูกเมียพ่อแม่เกิดมาในจิตยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาสรรเสริญว่ามันดีเกิดมาในจิตเฮาจับมันมายกพิจารณาเลยรู้สึกว่ามันเต็มอ่ะครับมันเต็มอ่ะนะครับกับอันนึงเฮาใส่สัญญาพิจารณาก็สัญญาแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันบ่เต็มไงครับมันทรายไงพิจารณาไปก็ถูกอยู่นะครับแต่มันบ่มีน้ำหนักมันบ่เต็มครับมันบ่นักแน่นเห็นบ่แน่นมันคืออาการของมันครับแต่ถามมันติดนะครับติดภาวะนี่เฮาสิสามารถเข้าใจได้เลยครับว่าสําเว้าติดลมดึงล่ะมันแน่นตึกในมือครับมันดึงแน่นตึกในมือน่ะก็นั่นแหละครับเว้าติดลมคือกันครับเวลาเฮาพิจารณาสังเกตดีครับมันสิแน่นนี่ในจิตเฮานี่หัวจิตหัวใจเฮานี่เฮาสิฮู้เองครับมันสิแน่นแน่นแบบไหนก็สร้างครับแน่นแบบนุ่มๆนะครับแน่นแบบนุ่มแน่นแบบสำลีหนุ่มๆครับผมโมโหจักเสียอธิบายจังไรให้ฟังแต่ว่าความแน่นของมันคือเข้ากำสำลีนะครับแต่มันหนุ่มครับแต่ว่าเมื่อจิ้มมันละเอียดไปความหนุ่มละเอียดกับสีละเอียดแต
ป็นเกียรติไรเกียรติมากๆคือกันได้ครับไรไปไรไปไรไปจนจิตมันสามารถเงียบสงบได้ในตัวของมันเองครับนี่เมื่อจิตมันเงียบสงบปุ๊บการถอยตัวการไปการมาของมันมันรู้สึกว่ามันเหนียนไงครับการทั้งการเหตุการณ์ที่งานของเขาสามารถครอบไปเดินไปได้เห็นบ่ครับมีเครื่องอยู่ในจิตเนี่ยจังสันกับแปลว่าการดำรงปิติปราโมทอยู่มันก็เป็นบาดฐานทุกครูอาจารย์นั่นแหละครับเพิ่นว่าทาไรตัวนี้แหละปราโมทตัวนี้เป็นบาดฐานพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมปิติธรรมปราโมทนี่ครับเนี่ยตัวเนี่ยทาไรตัวนี้เป็นบาดฐานนะครับเขาสามารถลูกจิตไปพิจารณาได้เรื่อยครับพอมันได้กำลังเลยครับกำลังตัวนี้นะครับฝึกตัวนี้ขึ้นมาเสียได้กำลังตัวนี้นะครับอย่าเรื่องว่าจิตว่าเป็นอกุศลครับเพราะถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วมันสามารถดำรงชาติตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปพิจารณาสัตว์บุคคลสิ่งของที่เกิดในจิตที่สัญญาไปดึงมานี่นะครับพิจารณามีแต่ของห่อนครับยังลาภสักการะเกิดมากก็อยากได้อยากเอายังผู้หญิงผู้สาวเกิดมากก็อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นน้ำมันเห็นบ่ครับยังเห็นเขาได้ยังก็อยากได้น้ำเขาแต่สัตว์มีแต่ของห่อนครับโมเมนครับตัวนั้นจิตว่าได้กุศลในจิตครับเป็นจิตไฟยังอยู่โลกอยู่ครับยังหน่อยก็โลกียะโลกนะครับแต่ว่าทิ้งมองที่เกิดขึ้นมามันฐานพวกเขามันมีเรื่องของอนิจจังทุกครั้งหน้าตาที่ครับมันมีตายลักษณะนะครับอีกอย่างเกิดมากก็เห็นแต่ความเป็นธรรมดาด้วยว่าเห็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้เดี๋ยวก็แปรเปลี่ยนนะครับยังอารมณ์ก็มูซึกก็ดียังสัญญาก็ดีมันไปยกเอาสัตว์บุคคลสิ่งของมานะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตเขาก็สามารถโอ้มันก็เป็นจังสีของมันมาแต่ไรแต่ไรเดียวเห็นแต่หน่อยจนไงมันก็เป็นจังสีเดี๋ยวก็จับผู้นั้นเดี๋ยวก็จับผู้นี้มานะครับเมื่อหูจังสีเราใจมันเกิดการว่างมันหูตามเป็นจริงได้ครับนั่นเห็นบ่สมัยก่อนทางเฮาบ่ได้ตัวนี้บ่ได้นะครับผู้นั้นผู้นี้เกิดขึ้นมาเอาแต่ทั้งหายทั้งดากันอยู่ในจิตนะครับนั่นเห็นบ่นั่นคือความต่างของมันว่าอันนึงติดลมนะครับติดลมบนอันนึงบ่ติดลมมันสิทรายนะครับบ่นักแน่นแม่นว่าถือก็บ่นักแน่นแม่นว่าสร้างมันเถาะก็บ่สร้างมันครับมันบ่เต็มเห็นบ่ครับนั่นคืออาการของจิตมันเด้อครับนี่จุดนี้ล่ะเฮาเข้าสามารถพลิกกลับมาได้สบายๆเรื่อยบัดนี้ครับเมื่อได้ฐานตัวนี้แม้มันเสื่อมนะครับเฮาก็สามารถยืนเดินนั่งนอนเฮาก็สติสัมปชัญญะครอบกายไปเลยครับย่างไปเบิ่งไปเผื่อก็บ่เป็นหยังเผื่อก็น้อมจิตมาเบิ่งกับของใหม่เผื่อก็น้อมจิตมาเบิ่งเด่นไปข้ามไปครับเฮ็ดแบบรุ่มรวมอย่าเฮ็ดแบบยึดถืออย่าเฮ็ดแบบเอานะครับย่างไปเบิ่งกับของไปตีตาดไปก็เบิ่งกับของไปนะครับนั่งเบิ่งลมหายใจก็เบิ่งไปเผื่อก็สร้างมันนะครับบ่ต้องไปสนใจเผื่อก็ดึงจิตมาเบิ่งไม้ขอบไม้เฮ็ดแบบรวมๆสบายๆนะครับอย่าไปเฮ็ดแบบจริงจังอย่าเฮ็ดแบบเคร่งคัดเคร่งเครียดอย่าเฮ็ดแบบสิเอาสิเป็นสิตายจังซั่นบ่ได้เผาใหม่ก็คล้องครับนี่การฝึกต้องมีเทคนิคด้วยครับคือการเวลามันสิได้ปิติปราโมทมากครับเบิ่งไปซื่อๆครับได้ก็ได้บ่ได้ก็แล้วสร้างมันเห็นบ่ครับการปล่อยการว่างนี่มันคือการเปิดช่องว่างนะครับให้สิ่งที่ดีๆมันไหลเข้ามาได้ครับนี่ในระบบของจิตครับมันเป็นจังซั่นถ้าบ่อยากได้บ่เอาล่ะบ่มีปัญหาครับถ้าพูดถึงมันก็คือเจริญง่ายครับเปิดถึงว่าละเอาเนี่ยเบาสบายเห็นบ่ครับสังเกตคําว่าละเอาเบาสบายด้วยครับผู้มีปัญญาละเอาเบาสบายนะครับผู้จนปัญญาแสวงหาให้ได้มาเห็นบ่ครับจนปัญญาได้ครับแสวงหาให้ได้มายังบอกเฮาว่ากันจะมีหลายจังไรสร้างในวัตถุหรือว่าทรัพย์สินเงินทองแต่ก็จนปัญญาครับมีการแต่แสวงหาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นี่แสวงหาให้ได้มาคือพวกที่จนปัญญาส่วนพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าสะสมอริยทรัพย์นะครับละเอาเบาสบายสังเกตดีๆครับแม้แต่นางภาวนาอยู่จังสีก็สร้างครับสิเห็นเลยครับว่าเฮาเอาเรื่องละถ้าละเราบ่ทุกข์ถ้าเอาละทุกข์แน่นอนครับเพราะมันมีสัตว์บุคคลในเจตนาเห็นบ่ครับการปฏิบัติคือการต้องฉลาดครับการทำนาที่ทำงานอีหยังคือกันครับตีตาดูก็ดียืนเดินนั่งนอนดูก็ดีขอบไปเผื่อคิดกับว่าเป็นหยังแต่หัวว่าของคิดแล้วก็ดึงจิตมาไม้สัตว์บุคคลที่เกิดในจิตก็ปล่อยไปครับบ่เป็นหยังนะครับเนี่ยเบิ่งเมฆบนสันเขาติล่ะครับนี่มันก็เกิดร่วมตัวกันแล้วก็สลายไปกลางในอากาศคือการครับรูปลักษณ์สัตว์บุคคลสิ่งของเกิดในจิตนะครับแล้วก็สลายไปในจิตครับที่เป็นนั่นนั่นนี่นี่อีหยังก็สร้างครับเกิดในจิตสลายไปในจิตนะครับก็สามารถเมฆหมอกบนสันเขาเนี่ยครับ เมืองก่อตัวร่วมตัวกันแต่ค่อยสลายแตกไปนะครับรูปร่างบางสิ่งน่ากลัวนะครับเป็นรูปสัตว์นั่นตัวนั่นตัวนี้บางสิ่งรูปนั่นมันงามครับเป็นรูปเขาหนุ่มนะครับเป็นรูปนั่นรูปนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดได้ก็สลายไปกลางอากาศไปเห็นบ่ครับคือการกับจิตเท่าคือกันได้บางสิ่งบางเกิดความชอบความบ่ชอบความพอใจพอใจก็คือเวทนาละง่ายๆนะครับเกิดในจิตสัตว์บุคคลเกิดมาในจิตมันก็สิค่อยสลายไปนะเฮาสามารถยืนเดินนั่งนอนเบิ่งมันได้ครับการปฏิบัติการภาวนานี่
ปฏิบัติได้ทุกเมื่อนะครับอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์เวลานั้นเวลานี้ได้นะครับเฮาเป็นพระนักปฏิบัติเฮาก็ต้องปฏิบัติจังซี่ได้ครับใส่เวลากันการอยู่กับกับของนะครับใส่เวลาอยู่กับกับของเด้อมันเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าหมู่คณะสามารถสำรวมจิตรู้ในปัจจุบันนี่มันก็คือศีลน่ะสำรวมรู้ในปัจจุบันน่ะจิตสำรวมรู้ในอายตนะนะครับเมื่อสำรวมรู้แล้วนะการที่เฮาฮู้ว่าอีหยังเป็นหยังจำแนกแจกแจงธรรมสามารถพิจารณามีสตินะครับระลึกจับแนกแจกแจงธรรมว่าอันนี้สมควรพิจารณาอันนี้สมควรกระทำอันนี้สมควรละอันนี้สมควรปล่อยนะครับอันนี้สมควรพิจารณาเห็นโทษเพื่อละอันนี้สมควรพิจารณาเห็นอานิสงส์นะครับเพื่อจะเลื่อนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเลยครับการที่เฮามีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี่นะครับสิ่งใดกระทบเกิดมาในจิตอย่างสัตว์บุคคลสิ่งของนะครับอย่างอารมณ์ความรู้สึกนะครับเฮาก็สามารถจับมันได้มาพิจารณาว่าอันไหนสมควรกระทำอันไหนสมควรพิจารณาหรือว่าอันไหนนะครับสมควรที่จะละปล่อยมันออกไปนะครับนี่เฮาก็สามารถเป็นผู้เลือกได้ครับเป็นผู้เลือกได้เห็นบ่สมัยก่อนที่เฮาเป็นเด็กหน่อยนะครับเฮาไปสอนสวิงไปสอนปลานะครับสอนปลาหน่อยนะครับไอ้ที่เป็นปลาเฮาก็เลือกเอาครับเก็บเอานะครับใส่คุนะครับส่วนที่มันเป็นนอกเป็นแหนเป็นจอกเป็นอีหยังนะครับไม่ขี้เดียวขี้ดินขี้ข้นก่อนหอกก่อนนี้เฮาก็สาธิตเห็นบ่ครับจิตคือกันครับเมื่อมาถึงจุดนึงน่ะครับมันสามารถจำแนกออกได้ครับมันแยกแยะออกได้ว่าอีหยังคือกุศลอันใดคืออกุศลนะครับแล้วก็สัตว์บุคคลสิ่งของที่เกิดในจิตนี่อันใดสิเฮ็ดให้เฮาทุกข์ใหม่เพราะหวนนะครับเฮาก็สามารถถิ่มมันได้เห็นบ่ครับเฮาสามารถเลือกออกได้แยกแยะออกได้นะครับจนที่สุดดึงเข้ามาไกลๆเฮาก็สามารถแยกแยะว่านี่คือเวทนาในจิตนะครับเวทนาทางกายนะครับนี่นี่คือสัญญาเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี่แหละครับสัญญาเดี๋ยวมันดึงเอาสัตว์บุคคลสิ่งของมานี่คือสัญญานี่คือสังขารนะครับมันเผลอคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงบุคคลผู้นั้นผู้นี้ที่เกิดมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนี่คือผู้หูคือจิตเนี่ยวิญญาณเห็นป่ะครับที่นี่มันก็เริ่มละเอียดมาเรื่อยมันก็สามารถจำแนกกองถ้ำออกแล้วเนี่ยกองกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณหรือละเอียดขนาดว่าอยากว่านี่คือกองกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยเห็นบ่ครับมันก็สามารถแยกออกได้เด้นี่ถ้าเฮาได้ปิติปราโมทย์ตัวนี้แล้วเอาลงข้อมูลศึกษาบุคคลสิ่งของเกิดมาในจิตมันก็ความมาได้เลยนะครับความมาพิจารณาเห็นความแปรเปลี่ยนของมันเห็นเหตุปัจจัยเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วเห็นเหตุปัจจัยเมื่อเกิดได้ก็ต้องแปรเปลี่ยนได้สลายได้นะครับเอาลงข้อมูลศึกก็ดีนะครับความเสื่อมของอํานาจของปิติปราโมทย์ก็ดีเฮาเฮ็ดมันได้ขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้ก็ซ้ำร่างกายเฮาแล้วเนาะเห็นบ่ครับร่างกายเฮาอาศัยหยังอาศัยอากาศอาศัยอาหารอาศัยดินน้ำลมไฟรอเลี้ยงร่างกายกับเมื่ออากาศก็ดีอาหารก็ดีดินน้ำลมไฟก็ดีสิ่งที่เฮาอาศัยมันมันแปรเปลี่ยนกับเมื่อมันแปรเปลี่ยนมารอเลี้ยงธาตุสังขารนี่ล่ะสังขารก็ย่อมแปรเปลี่ยนตามมันนะครับเพราะกฎของมันเป็นจังซั่นนะครับสามารถอาศัยพ่อแม่เกิดพ่อแม่เฮาแต่หน่อยกับเกิดมาแปรเปลี่ยนมาเรื่อยจนเป็นผู้เฒ่าจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเฮาเกิดจากเพิ่นนะครับเฮาสิบ่แปรเปลี่ยนเป็นไปบ่ได้คือการเข่าก็อาศัยดินน้ำลมไฟรอเลี้ยงมันนะครับเข้าไปกินเข่าเข้าก็ต้องแปรเปลี่ยนน้ำมันนะครับเห็นบ่ครับนี่รักของมันคือการครับจิตคือการครับเวลาเข้าประพฤติปฏิบัติเด้อสังเกตดีๆถ้ามันแปรเปลี่ยนนะนะครับเข้าก็พยายามหาอุบายตัวนี้มาอบรมสั่งสอนกับของให้ฉลาดในจิตฉลาดในการอบรมกับของเลยครับถ้าบ่ฉลาดนะครับก็บ่ได้มันสิเฮ็ดให้เฮาทุกข์ฉลาดคือตัวสติฉลาดคือความรอบรู้ครับตัวเฉลียวคือตัวสติได้ครับเฉลียวฉลาดรู้สังเกตดีๆได้ครับเฉลียว1คือกระทบแล้วนะสิเฮ็ดหยังหรือว่าความยึดถือหยังก็สร้างครับเฮ็ดให้เฮาเฉลียวเอ้านี่ว่าเฮายึดถือนี่วะนี่เอ้าอันนี้มันเป็นอนัตตานี่ว่าเฮามันยึดถือเป็นอัตตาได้จังได๋นี่เขาว่าเฉลียวฉลาดก็คือเพ่งพิจารณาในเหตุในผลว่าโอ้ก็เหตุปัจจัยมันเป็นจังซี่เด้อเป็นจังซี่เด้อย่างเฮาดำรงสมาธิฌานอยู่หมู่บ้านนี้ได้นะครับบำเพ็ญมาได้โอ้ยืนเดินนั่งนอนกวาดตาตีตาอยู่รู้สึกว่าเอือบอาบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่งบ่ลมหายใจรู้สึกว่าลมหายใจมันไหลเหนื่องในปัจจุบันขณะละเอียดมาเรื่อยๆนะแต่มื้อนี้เกิดไปเฮ็ดอีหยังมาหรือว่าทั้งเผลอไปทําอีหยังมามานั่งโอ้เดี๋ยวก็พุ่นน่ะเกิดมาในจิตเดี๋ยวอันผิดกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดมาในจิตเดี๋ยวก็กังวลเรื่องเกิดมาในจิตเฮาก็สํารวมหูโอ้ก็เหตุปัจจัยมันเป็นจังซี่ซื่อๆนะครับเขาก็พิจารณาละบอกว่าเออนี่ทุกสิ่งทุกอย่างยังมูคณะเพื่อนฝูงหรือว่านางงานทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผ่านมาแล้วเป็นอดีตแล้วนี่ว่าลมหายใจก็เป็นอดีตไปแล้วนี่ว่าความรู้สึกหูเมื่อกี้ก็เป็นอดีตแล้วนี่ว่าเนี่ยเขาสิไปยึดไปถือเอาหยังเห็นบ่ครับ
การที่เฮาพิจารณาเห็นความจริงจังซี่ว่าเหตุปัจจัยเป็นจังซี่เฮาก็บ่ทุกข์แล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยในอารมณ์ความรู้สึกเป็นจังซี่เฮาก็ต้องมีปัญญากระทําเหตุปัจจัยเนี่ยให้มันคลายคือกันครับพิจารณาละออกซิหมู่คณะก็ดีหมู่เพื่อนก็ดีหน้าที่การงานก็ดีนะครับพิจารณาละมันออกโอ้มันก็เป็นของมันจังซี่ตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยนะครับการพิจารณาละปล่อยวางจังซี่สิเฮ็ดให้ใจเฮาเริ่มน้อมเข้ามาเบิ่งความจริงของกับของมันก็สามารถเริ่มละปล่อยวางอาการหรือแม้แต่เบิ่งลมหายใจแล้วก็เผลอวิตกกังวลเรื่องงานนะครับเดี๋ยวก็เผลอไปคิดถึงผู้นั้นกังวลกับสิ่งนั้นเพราะมันเพิ่งผ่านมานะครับเฮาก็สามารถเอาสัตว์บุคคลสิ่งนั้นน้อมมาใส่จิตแล้วก็มาพิจารณากระทําความเข้าใจมันให้มันคลายออกว่าโอ้งานมันผ่านมาแล้วก็ไว้หันก่อนนะครับบ่เป็นหน้าที่ของเฮาหน้าที่เฮาเฮ็ดมาแล้วปัจจุบันหน้าที่คือเบิ่งลมหายใจนะครับเมื่อเกิดหมู่คณะเว้าหยังกระทบกันบ่พอใจกันก็เอาสิ่งนี้มาพิจารณาว่าอ้าวเฮากับหมู่คณะก็บ่ต่างกันเด้เวลาเฮาผิดพลาดก็มีเวลาอารมณ์บ่ดีก็มีแม่นบ่ครับเฮาสิไปยึดไปถือหยังนําคําเว้าเขาเขาก็ดีเฮาก็ตามทุกคนก็มีความผิดพลาดเป็นธรรมดานะครับการพิจารณาให้เฮาเข้าใจเขาให้ใจเข้าใจเฮาเอาใจเขามาใส่ใจเฮาจังซี่มันสิเกิดการอภัยกันนะครับเมื่อเกิดการอภัยกันปุ๊บมันก็เกิดการละกันปล่อยกันวางเด้ครับนี่ละให้กันชําแหลกมันนี่ออกก่อนครับคือปัดถิ่มไปก่อนนะครับการปัดถิ่มด้วยปัญญาครับบ่แม่นถิ่มแบบอารมณ์ถ้าถิ่มแบบอารมณ์จังได๋ก็ถิ่มบ่ได้ครับแต่การถิ่มด้วยปัญญาคือการกระทําความเข้าใจว่าเฮาก็สร้างเขาก็ตามต่างคนก็ต่างมีจิตมีใจมีความผิดพลาดพังเผลอขาดสตินะครับคือการเบิดนะครับต่างคนก็ต่างอารมณ์ไผอารมณ์มันนะครับต่างคนก็ลอยพอพันแม่ถามว่าคนอยากโกรธอยากเกลียดอยากห้ามอยากสร้างกันบ่ให้มันถูกใจบ่บ่ได้ครับเห็นบ่ครับความฟังเผลอทุกคนก็ฟังเผลอในเวลาบางสิ่งบางอย่างเฮาฟังเผลอหมู่คณะก็ต้องการนะครับการอภัยพระพุทธเจ้าได้สอนอภัยทานสําคัญที่สุดแต่การอภัยทานบ่ยาว่าแต่อภัยแต่ปากเฮาจงเข้าใจว่าเป็นหยังเฮาคืออภัยผู้อื่นนะครับก็เพราะว่าเฮาเข้าใจว่าเฮาก็เคยผิดพลาดนะครับผู้อื่นก็ต้องผิดพลาดได้เป็นหยังเฮาผิดพลาดได้ผู้อื่นสิผิดพลาดบ่ได้เฮาก็ต้องเอาสิ่งนี้มาพิจารณาครับความใจฮ้อนอาจจะมุทะลุบางจุดบางสิ่งบางอย่างอาจจะบ่เข้าใจกันเฮาก็เริ่มเอามาเคลียร์ออกเสียครับพิจารณาเสียเอาใจเฮาไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเฮาต่างคนนะครับต่างใส่ใจในใจของกันเองก็คือใส่ใจตัวเฮาเองนั่นแหละครับเมื่อเฮาสามารถเข้าใจเฮาแล้วก็สามารถเข้าใจผู้อื่นนี่มันก็เป็นเทคนิคนึงเป็นวิธีเมตตาอภัยทานนะเทศน์เฮาสามารถคลายจากความยึดถือต่ออารมณ์หมู่คณะคลายจากคําเว้าของหมู่คณะคลายจากอารมณ์ความยึดถือตลอดทั้งไผทั้งหมดนั่นแหละครับการได้อยู่นํากันขนาดตัวเฮาบางสิ่งบางอย่างก็ยังบ่พอใจตัวเฮาครับหมู่คณะอยู่นํากันสิพอใจกันตลอดเป็นไปบ่ได้นะครับตัวเฮาแท้ๆลิ้นในปากเฮาแท้ๆอยู่กับมันมาตลอดนะครับเฮายังกัดตัวเฮาแท้ๆนะครับคุกคีอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเฮายังบ่สามารถเข้าใจเฮาได้เลยนะครับถ้าเข้าใจแล้วมันบ่ถูกบ่ได้ต้องมาปฏิบัติกันก็เพราะว่ามันบ่เข้าใจไงครับแล้วหมู่คณะก็ดีจังหวะได้โอกาสเวลามันสิไปเข้าใจกันได้จังได้เห็นบ่ครับการพิจารณาสีมันสิฮู้จักอภัยทานกันได้กันได้ครับนี่เป็นกฎแห่งการอยู่ร่วมกันนํานะครับเกื้อกูลกันเนี่ยเห็นบ่ครับเมื่อเฮาสามารถคลายเมื่อนี้ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงครับเฮาเข้าใจเหตุผลมันน่ะเฮาก็สามารถน้อมมาเบิ่งจิตกับของแล้วเพราะมันคลายได้ครับอาการคลายทุกคนก็สิฮู้อยู่ตัวคลายครับนี่ที่นี่เฮาก็สามารถเบิ่งลมหายใจไปเดินไปเรื่อยๆนะครับลมพัดผ่านกายกันหูลมหนาวมาลมร้อนมานะครับผ่านมาอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็คนนั้นเข้ามาก็ผ่านไปแล้วก็บ่พอใจแล้วก็พอใจแล้วก็เผลอคิดต่อสัตว์บุคคลนั้นก็ซ้ําลมร้อนพัดมาแล้วก็ลมหนาวพัดมากระทบกายเฮานี่กายวิญญาณตัวนี้ก็มโนวิญญาณคือกันครับนี่เฮาก็สามารถเทียบเคียงกันได้เบิ่งมันไปแล้วก็เผลอหั่นอ้าวก็บ่แม่นของเฮานะครับน้อมมาเบิ่งมาอย่างงุนงิดอย่าฟุ้งซ่านอย่าลำคาญนะครับเบิ่งมันไปเรียนไปเรื่อยๆเฮาก็บอกของว่าโอ้สมัยก่อนทั้งชีวิตเฮายังบ่ได้ฝึกเฮายังบ่ฮู้เฮามาเริ่มมาฮู้นี่การฮู้ว่าเฮาฮู้นี่การฮู้ว่าอุ้ยตัวนี้อารมณ์บ่ดีนี่ว่าการฮู้ว่าโอ้ตัวนี้มันเผลอคิดนี่ว่าการฮู้จังซี่ล่ะครับคือการฮู้ล่ะครับนี่เรียกว่าพุทโธล่ะครับบ่ต้องว่าพุทโธก็ได้นี่คือพุทโธคือผู้รู้ล่ะครับเริ่มรู้แล้วนะครับตื่นก็คือเฮาเอามาพิจารณาว่าเออมันก็เป็นของมันจังซี่นี่ว่าเห็นบ่คือตื่นเด้ครับกับมันบ่แม่นของเฮานี่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่นน่ะครับแม่นเฮาสิบ่บอกว่าไม่เที่ยงเป็นภาษาบาลีแต่เฮาก็บอกว่าโอ้ก็แปรเปลี่ยนเป็นธรรมดานี่ก็คือบ่เที่ยงนะครับเนี่ยตั้งอยู่บ่ได้ดวนหรอกเห็นบ่ในหั่นมันก็ผู้นั้นเดี๋ยวก็เห็นน่ะเดี๋ยวก็ผู้นี่เห็นเดี๋ยวก็อารมณ์นั่นเดี๋ยวอารมณ์นี่แหมมันก็ตั้งอยู่บ่ได้ดวนเนี่ยเฮาก็สั่งมันว่าเฮ้ยมึงตั้งอยู่ดวนๆเด้อก็บ่ได้เห็นบ่ครับโอ้มันก็บ่แม่นของเฮาเนี่ยการเว้าจังซี่เฮาสิบ่บอกว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาน้อมมาในจิตมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับว่าต้องใส่ภาษาบาลีครับใส่ภาษาธรรมชาติของเฮานี่แหละครับเฮาก็สิเห็นโอ้มันก็เป็นธรรมดาของมันจังซี่นี่ว่านี่เห็นบ่ครับนี่สมัยก่อนเฮาบ่ได้เห็นนี่ว่าแต่ปัจจุบันเฮาเห็นแล้วว่าโอ้มันเป็นธรรมดา
สมัยก่อนเฮาไปยึดไปถืออีหยังเห็นบ่ครับอีทานไปแล้วก็ผ่านไปเห็นบ่ครับอันยังบ่ทันมากก็บ่ทันมากเฮาก็ตั้งตรงเฉพาะหน้าเห็นความจริงจังซี่ก็ปล่อยวางมันไปเห็นบ่เผื่อแล้วก็บ่มันเป็นหยังก็ธรรมดาเห็นบ่ครับการให้อุบายจังซี่มันสิเฮ็ดให้เฮาฉลาดในจิตครับเฉลียวหนึ่งฉลาดรู้ในจิตเนี่ยการรู้อย่างนี้พ่อเนาะหนึ่งผู้รู้นี่คือรู้อะผู้ตื่นการเตี้ยห้องอธิบายให้ของเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยแหละครับอธิบายเหตุอธิบายผลให้มันเนี่ยวิปัสสนาผู้เบิกบานคือการละปล่อยวางเจ็บก็สร้างปวดก็ตามอารมณ์ความรู้สึกก็เรียกเพ้อคิดก็ตามมันบ่เข้าไปยึดถือนั่นเพิ่นว่าเบิกบานครับจิตมันเบิกบานพอมันเห็นความจริงเห็นบ่ครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพุทโธพุทธะนั่นแหละครับคำเดียวครับแต่ประกอบด้วย1คือรู้นะครับตื่นเบิกบานเห็นบ่ครับนั่นคือตัวของมันเฮาบ่ต้องเอ่ยว่าพุทโธยืนเดินนั่งนอนมีพุทโธหรอกการที่เฮาฮู้จักกับของยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละคือพุทโธครับคือพุทโธนะครับพอฮู้แล้วอีหยังกระทบมาในจิตเฮาก็สามารถหนอบมาพิจารณาได้นั่นน่ะครับตื่นจากที่เคยยึดถือสัตว์บุคคลเกิดในจิตเฮามาพิจารณาโอ้มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นซื่อๆดอกนั่นมันก็แปรเปลี่ยนไปสมัยก่อนก็เป็นจังซี่ล่ะทุกข์จังซี่โกรธจังซี่เกลียดจังซี่สั่งจังซี่นะครับใจห้อนจังซี่โอ้มันก็ผ่านไปแล้วดิเห็นบ่ครับสิไปยึดไปถือหยังในโลกนี้ไผบ่ผิดพลาดบ่มีหรอกครับคนบ่ผิดพลาดความผิดพลาดเป็นผู้สอนเฮาก็ได้ฮู้ว่าเอ้าเฮายึดบ่กับความผิดพลาดเห็นบ่เฮาสามารถให้อภัยกับของใดบ่ให้อภัยท่านกับของใดบ่เมตตาของใดบ่สิเมตตาผู้อื่นการสิเข้าใจผู้อื่นเฮาต้องเข้าใจเฮาเด้เห็นบ่ครับเฮาเป็นนักปฏิบัติผู้อื่นเพิ่นเขายังบ่มีเวลาปฏิบัติเขายังบ่ต้องฮู้จักกับของอยู่เห็นบ่เฮามีเวลาปฏิบัติเฮายังยากเลยเห็นบ่ครับเฮาสิบ่ให้อภัยเขาได้จังได๋เห็นบ่ครับนี่หลักการคิดต้องฉลาดในการคิดฉลาดในการพิจารณาอย่างท่านยุทธว่าเนี่ยคิดอย่างปลอดภัยนี่สำคัญครับนะคำม้วนนี่สำคัญเลยครับคำว่าคิดอย่างปลอดภัยต้องมีปัญญาได้ครับถึงจะคิดละปล่อยวางได้มันปลอดภัยครับมันเป็นลักษณะของธรรมชาติในการเรียนรู้ครับม้วนนี่สำคัญได้ครับคอยหน่อมมาพิจารณาว่างกฎเกณฑ์เรียนรู้กับของขึ้นมาครับยืนเดินนั่งนอนเรียนรู้ยังบ่เศร้าร่างกายดีแล้วฮอดปั๊บเปลี่ยนกับของแล้วครับตีสามเว้ยตื่นนะครับตีสามครึ่งตื่นย่างนะครับย่างก็เบิ่งกับของไปน้ำย่างมาชั้นกับฟงกาแฟเห็นบ่ครับยังหน่อยสั่งความคุ้นเคยต่อร่างกายก่อนได้ครับสิปุบปับปุบปับลุกขึ้นมาโจโคนั่งเลยลุกขึ้นมาโจโคนั่งผมคือการสมัยก่อนนะครับโมย่างดอกตั้งนาฬิกาปุ๊บลุกขึ้นมาโจโคนั่งอย่างเดียวครับมันบ่ฉลาดต่อร่างกายนะครับมันบ่ฉลาดเด้อโกโก้โกโก้อยู่หั่นเอากูให้มึงเทศก่อนซั่นเศร้าแล้วบ่ว่ายังซ้ําอีกอยู่พอลาวันนี้กูสิเทศบักอันนี้เปลี่ยนกันนะเว้ยคือการขับลักษณะของจิตคือกันครับเฮาต้องมีความเฉลียวฉลาดต่อมันเด้ถ้าเฮาบ่ฉลาดต่อมันคือสิได้ครับอย่างร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีตื่นมาตงโง่ขึ้นมามานั่งโจโคดดพูดโทรพูดโทรให้รับนั่นแปลว่าบ่ฉลาดครับผมจึงบอกว่าคือเว้ากับตอนต้นนะมันต้องฉลาดในกายนึงฉลาดในจิตเด้นะครับมันต้องฉลาดครบเด้องค์ประกอบมันครับถ้าบ่ฉลาดเสียเลยเลยครับสิไปฉลาดแต่ในจิตบ่ฉลาดกายบ่แม่นครับจิตเพียงละเอียดเฮายังฉลาดกับมันได้มันต้องฉลาดกายนําเด้ฮู้จักกาลเทศะของมันเด้นะครับถ้าเฮาบ่ฮู้บ่ได้ครับตื่นขึ้นมามานั่งโจโคเลยเสร็จไปบ่ได้ตื่นมาสร้างความคุ้นเคยกับมันก่อนครับย่างว่าชั้นกาแฟตรงกาแฟชั้นตินะครับสร้างความคุ้นเคยเป็นอาทิตย์พุ่นได้ครับชั้นกาแฟย่างตอนย่างมาก็คือเดินจุกรมนั่นแหละครับทั้งรวมจิตขอบมาย่างมานะครับต่างคนต่างตื่นมานั่งได้เสวนาธรรมกันตอนเช้าก็ดีนะครับสร้างความคุ้นเคยพอจนเนี่ยพอถึงเวลามันตื่นเองน่ะที่นี่จิตใจก็เริ่มตื่นน่ะมาชั้นกาแฟมาหยังอ่ะย่างเดินจงกรมย่างขึ้นย่างลงคือเดินจงกรมนั่นแหละครับทุกกิริยาที่เฮาเคลื่อนไปมันคือการประพฤติปฏิบัติของเฮาครับอย่าไปสั่งกฎเกณฑ์หยังย่างเดินจงกรมนั่นแหละครับเนี่ยเขาว่าสั่งให้จิตมันคุ้นเคยอย่างเงี้ยเมื่อจิตตัวนี้คุ้นเคยแล้วก็สบายแล้วครับถึงเวลาก็ตื่นมาชั้นกาแฟเห็นบ่ครับนี่ที่เนี่ยทั้งหมดที่เฮาตื่นขึ้นมาอย่างน้อยก็เห็นกับของกับการนอนดูมันเห็นบ่ล่ะมันเห็นบ่ครับเฮาก็สามารถให้เหตุผลเฮาตั้งแต่ย่างขึ้นมานี่โอ้อย่างน้อยเห็นกระของ2 3 4เทื่อเห็นจากหันมานี่ได้เห็นบ่ครับอย่างน้อยก็ได้พิจารณาว่าโอ้มันเป็นจังซี่ถ้าเฮานอนอยู่เด้ครับมันบ่เห็นหยังเลยเด้เห็นบ่อย่างน้อยก็
ใด1ใด2ใด3ก็ดีกว่าเฮาบ่ได้หยังเลยบ่ได้เห็นหยังเลยเห็นบ่ครับการให้อุบายของสิฉลาดครับซ้ําผมบอกว่าเอ้าสมัยก่อนเฮาก็บ่ได้เห็นกับของนี่เฮามีชีวิตอยู่มาจักปีแล้วเห็นบ่ครับแต่ปัจจุบันเฮามาเห็นกับของแล้วยังสิถูกกับความเห็นกับของอยู่มันบ่แม่นน่ะมั้งอย่างน้อยเฮาก็ฮู้ว่าเฮาคิดอย่างน้อยเฮาฮู้ว่าเออเผลอคิดนี่ว่าโอ้อย่างน้อยเฮาฮู้ว่าเอ้าเพิ่นนี่ขึ้นมาในจิตนี่ว่าอย่างน้อยเฮาก็เริ่มฮู้จักคิดนั่นแหละคือฮู้กับของนะครับเริ่มฮู้กับของแล้วเด้นั่นบ่ครับอย่างน้อยเฮาก็บอกว่าเอ้าเฮาเริ่มปลูกต้นไม้ลงดินแล้วนี่ว่าเห็นบ่ครับหน้าที่เฮาพรวนดินเบิ่งมันไปอย่างน้อยเฮาก็ปลูกการปลูกคือเริ่มต้นการเห็นกับของการฮู้ว่าเฮาคิดการฮู้ว่าเฮาหลงการฮู้ว่าเฮาเผลอนั่นแหละคือการเห็นกับของครับสมัยก่อนนี่บ่เห็นได้ครับแต่ปัจจุบันนี่เริ่มเห็นเห็นบ่ครับนี่อุบายจิตครับเริ่มฉลาดต้องฉลาดครับนักปฏิบัติบ่ฉลาดตัวของบ่ได้บ่เป็นนักปฏิบัติได้ครับต้องฉลาดหนึ่งต้องเฉลียวหูนะต้องอบรมต้องมีอุบายในจิตพระพุทธเจ้าเพิ่นเรียกว่าอัฏฐาอุบายธรรมนี่ม่วนนี่ครับเป็นอัฏฐาอุบายเด้ครับนี่มันจะบ่บีบรัดตัวของเด้ฉลาดนั่งไปเอ้อมันบ่มีหยังนะครับอย่างน้อยเผลอคิดกับหูว่าของเผลอคิดสัตว์บุคคลเกิดมาอ้าวสมัยก่อนก็เกิดมากับปัจจุบันนี่ดิเฮาเข้าใจมันโอ้มันเกิดมาเดี๋ยวมันก็สลายไปน่ะนะครับความหักความชั่งเกิดมาก็สลายไปแล้วมันก็เป็นธรรมดานี่หว่าเฮาไปยึดไปถืออีหยังกับมันวะเบิ่งลมหายใจเอ้าเดี๋ยวก็เผลอเรื่องอ่ะมันก็เป็นธรรมดานี่หว่าอย่างน้อยเฮาฮู้ว่ามันเป็นธรรมดาจังซี่นี่หว่าเฮาบ่ถูกกับมันเนี่ยก็มาเบิ่งใจของดูๆครับบัดนี้ใจเฮาเบิ่งใจเฮาได้ใจแล้วครับเริ่มได้ใจแล้วเริ่มเบิ่งใจแล้วมันบ่ถูกนี่หว่าเอ้าจริงๆนี่หว่าพระพุทธเจ้าว่ามันบ่เที่ยงนี่หว่ามันเกิดแล้วก็แปรไปสลายไปรับไปเอ้าเดี๋ยวเฮาไปอยากได้อีหยังวะนี่เห็นบ่ครับนี่เฮาก็ไปยึดถืออีหยังวะนี่เลือใจเริ่มค่ายได้ครับใจเริ่มค่ายออกได้บัดนี้ครับนี่คืออาการของมันครับใจเริ่มค่ายออกนี่คือจิตส่วนร่างกายก็บ่ต่างกันครับต้องมีอุบายให้มันตื่นขึ้นมานะครับอยู่ตื่นนะครับได้มานั่งคุยธรรมเสวนาธรรมก็ซ้ํามาตื่นส่วนมนต์นั่นแหละครับแต่ตัวนี้อิสระกว่านะครับตอนเช้าผมก็ได้บ่ได้ให้พาทําวัดนะครับอยากให้ทุกคนมีอิสระในการฝึกกับของมีอุบายในจิตกําหนดขึ้นมาเองเรียนรู้กับของเองนะครับการมาจังซี่มันเป็นการบีบบังคับมานั่งจ่อคอสวดมนต์แล้วนั่งภาวนาร่องเฮ็ดกับของในทุกกิริยาคือการปฏิบัตินะครับตื่นมาตอนเช้านะครับสูดลมหายใจเบิ่งอากาศโล่งๆเบิ่งสันเขาติครับเบิ่งท้องฟ้าเบิ่งดวงดาวเบิ่งนะครับเอาสาดเอาเสื้อไปปูนอนเบิ่งมันเบิ่งดวงดาวบนท้องฟ้าแม้เฮานอนหลับอยู่มันก็มีตื่นขึ้นมาเฮาแนมเห็นก็มีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปธรรมชาติจังซี่ต้องค่อยๆดึงลมหายใจผ่านอากาศนะครับออกซิเจนเข้าไปในปอดดูแล้วก็ค่อยพรคลายทั่วร่างกายธาตุสังขารดูสิฟอกกายนึงฟอกจิตนําเห็นบ่ครับเอาออกซิเจนมาฟอกกายถ้าให้เกิดโมเลกุลนะครับถ้าได้ปิติปราโมทขึ้นมาก็นุ่มละเอียดผ่านชําแหลกร่างกายรักษาธาตุสังขารกับคล้องนะครับสิเป็นกําลังให้นะครับผู้ที่ตื่นช่วงตี3มากําลังปอดนะครับพวกนี้สิมีอํานาจครับเพราะกําลังทั้งปอด1กําลังทั้งเสียง1แล้วก็ทั้งสติปัญญา1นะครับทั้งสติปัญญา1พอพวกที่ตื่นตี3ได้ไปว่าระบบร่างกายดีครับแล้วก็มีอุบายสังเกตสมัยก่อนนี่เวลาเฮาไปท่องมนต์เนาะสวดมนต์ช่วงตี3บ่ตั้งแต่ตี3ตี4ตื่นตั้งแต่เช้าท่องมนต์สวดมนต์จํามนต์เห็นบ่ครับคือกันปัจจุบันนี่คือกันครับกลไกตัวนี้น่าสนใจครับมาเรียนรู้นะครับลองพิจารณาเบิ่งแล้วก็หาอุบายตัวนี้นะครับอย่าประมาทกับชีวิตได้ครับเฮามีโอกาสได้เรียนรู้บ่ฮู้ว่าสิมีชีวิตไปได้ยาวปานใดนะครับเฮาเหนื่อยยากลําบากก็มาหลายล่ะสิ่งที่มันเฮ็ดให้เฮาเหนื่อยยากลําบากก็เพราะว่าเฮาบ่มีสติ1บ่มีปัญญา1เลยครับสิ่งที่เฮาว่ากันไปเป็นทาสเขานี่ก็เพราะว่าเฮาบ่มีสติปัญญาเด้บ่สามารถหยุดยั้งกับของอยู่ได้นะครับบ่มีเหตุผลอบรมกับของใดมันก็ลากลงไปสู่พื้นเบิดนะครับลากลงไปสู่พื้นนั่นนะครับสิ่งนั้นครูอาจารย์คือบ่ได้อบรมมันอบรมก็อบรมบ่ได้เพราะกําลังบ่มีอุบายในการฝึกเบื้องต้นก็บ่มีปัญญาในการอบรมของบ่มีมันก็ไปเป็นทาสของกิเลสเบิดนะครับเห็นบ่สิ่งที่เฮาพากันไปเป็นทาสกิเลสเขาก็เพราะว่ากิเลสเฮานําครับสิไปโทษผู้อื่นก็บ่ได้กําลังของเฮาบ่มีครับเห็นบ่ครับนี่คือเลยใส่แรงงานทั้งร่างกายทุกใจทุกกายปัจจุบันมีเวลามีโอกาสแล้วนะครับส่วนว่ามันสิรอดบ่รอดบ่ต้องไปสนแต่ว่าทําในสิ่งนี้ก่อนเอาของให้รอดยังมีเหตุมีผลเห็นบ่ครับเมื่อตัวนี้มันเต็มน่ะกําลังใสครับอีหยังสิมาชุดกระชากลากถือเฮาลงไปล่ะนะครับมันก็สามารถปลดปล่อยเวรกรรมของได้นะครับไผสิมาปลดปล่อยเวียนกรรมให้เฮาได้นอกจากตัวเฮาครับไผสิหยังแทนได้มีแต่ตัวเฮาครับหยังเองไผสิกินข้าวแทนเฮาได้มีแต่เฮาครับไผหายใจแทนเฮาได้บ่มีครับนี่คือจุดของมันเฮ็ดให้เฮาสามารถพ้นวิบากกรรมเห็นบ่ครับ
จากยุดนี่เด้ครับสิ่งที่ครูอาจารย์พากันเป็นหรือว่าโมคณะพากันเป็นเกิดจากกำลังของเฮาบ่มีครับเฮาก็เลยกลับไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสตลอดเลยนะครับเสียผู้อื่นเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ใช่เฮานะครับกำลังเฮาบ่ถึงเห็นบ่ครับ ถ้ากำลังเฮาถึงก็สบายเลยแหละครับนะเฮาสามารถปลดเปลื้องของออกได้มันก็เป็นอิสระเสรีถ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเนี่ยมุนีผู้อิสระนะครับปฏิบัติเพื่อความอิสระปฏิบัติเพื่อความละความเอาความมีความเปลี่ยนเห็นบ่ครับนี่มันก็ถือตามทํานองของธรรมของพ่อเฮาสอนเบิดครับนี่เฮาก็ที่นี่เฮาก็เริ่มมาเรียนรู้ของความเฉลียวฉลาดในจิตเฮาไปอบรมของอย่างน้อยสิ่งสําคัญก็เอาตัวกับของพ้นออกจากความเป็นทาสครับความเป็นทาสพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนนะครับปฏิบัติเพื่อความเลิกจากความเป็นทาสของกิเลสทาสของตัณหานะครับนี่ถ้าเป็นพระพุทธยอดฟ้าหรือว่าไอ้ล่อหานี่นั่นคือเลิกทาสในส่วนของมนุษย์ครับเลิกทาสส่วนพระพุทธเจ้าเฮาเลิกทาสทั้งจิตใจครับนี่แต่ปัจจุบันเฮาต้องมาแนมว่าเฮายังบ่ทันเป็นทาสเฮาบ่ทันเลิกทาสเฮาบ่ทันเป็นไทยเพิ่นอิสระพอเห็นบ่ครับเกิดจากหยังลองเล่งมึงติล่ะครับก็สิฮู้เลยครับแล้วก็แนงเบิ่งครูอาจารย์ทุกหมู่เราญาติโยมนั่นแหละครับผู้หมู่คณะครูบาอาจารย์เบิดแถบทั้งโลกนี่ครับถูกอีหยังนะครับครอบงำอยู่เป็นทาสของอีหยังทาสของวัตถุสังคมวัตถุนิยมนะครับทาสของกิเลสทาสของตัณหาทาสของความอยากความเอาความมีความเป็นมึงติล่ะครับก็เกิดจากหยังที่นี่เฮาก็กลับมาเรียนรู้ติล่ะครับไอ้พวกนั้นมันเป็นเรื่องของปลายเหตุหรอครับเห็นมาจากเฮาเฮาก็เริ่มมาเรียนรู้เฮามาฝึกเฮาในตัวเฮาเห็นบ่ครับมันก็สามารถมีสติปัญญามีกำลังมีพละมีบ่มอินทรีย์ขึ้นมาแล้วมันก็นักแน่นอีหยังเกิดขึ้นมามันสิดึงลงไปได้บ่มีหรอกครับเรื่องของห่อนของห่นม่วนนี่บ่มีดึงครับบ่มีสันพระพุทธเจ้าองค์กระเทศพิษตนตัวหน่อเพิ่นพาเฮาเฮ็ดมาเท่าใดครูบาอาจารย์พาเฮาเฮ็ดมาเท่าใดเฮ็ดมาเพื่อผลจากสิ่งม่วนนี่โลกธรรมความยึดถือความสำคัญมันหมายคติเห็นบ่สมมุติบัญญัติการให้ค่ามาถึงจุดนึงกับคนนะครับเพราะมันเห็นความจริงมนุษย์สิเอาหยังตายก็ความยกย่องปอปั่นผู้อื่นตายอยู่หั่นน่ะเห็นบ่กิเลสกับกิเลสอยู่นํากันได้ครับมันเป็นลักษณะจังซั่นเห็นบ่ครับทุกอย่างลําบากกับกันอยู่เห็นบ่ครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละครับเขาก็สามารถมาจําแนกแจกแจงธรรมออกได้เห็นบ่นี่คือกลไกการปฏิบัติครับกลับมาที่นี่มันมีเวลาแล้วมาสํารวจกับของเฮ้ยกลางเรียนกับอิสระมันบ่มีหยังแล้วนี่ว่าแต่หิวนอนพากันไปพักผ่อนแต่ว่ากลางคืนตื่นแต่เช้าเนี่ยปฏิบัติแต่ว่าให้นอนนะครับยังหน่อยนอน5ชั่วโมงครับสิพอดีเลยเลยครับนอน5ชั่วโมงนะครับจนตี3นี่สมควรตื่นเลยแหละครับตี3นี่นะครับ4ทุ่มพากันนอน4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่ม1 2 3พอดีครับนะแต่ว่าพอผมก็เฮ็ดจังซี่เองนะครับสมัยก่อนผมกับบ่นอนกลางคืนน่ะมีปัญหาระบบประสาทร่วนเบิดเลยครับพี่นายยังซื่อๆคือซื่อๆซื่อเบิดนะครับแม่นแท่งปราโมทแท่งปิติร่างกายกับไปยากครับมันคัดกันอยู่ตลอดสําคัญมันคัดกันครับขามันบ่บ่ปกติย่างจังได๋ก็สร้างมันคัดกันครับเนี่ยก็แปลว่าผมบ่ฉลาดกับร่างกายไงครับผมบ่ฉลาดไงทีนี้เฮาเริ่มมันกลับมาเรียนรู้ของเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในเหตุในผลก็สิเริ่มฉลาดขึ้นเด้ครับหาชั่วโมงพอดีครับร่างกายเฮานี่พอดีเลยล่ะครับนี่4ทุ่มก็ไปพักผ่อนนะครับกำหนดจิตก่อนสินอนเบิ่งของไปนะครับไข่ไปจับอากาศสถานเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับไข่ตัวไปพอตี3ก็ตื่นนะก็ตื่นมากนะครับตื่นมากฮะย่างนะครับสูดลมหายใจเข้าเต็มๆปอดเบิ่งอากาศข้างนอกนะครับไปสูบอยู่ในห้องมีแต่หิวนอนครับนี่มาแต่ยามเช้าสิดีเพิ่งไปสูบเป็นยานั่นน่ะตัวทำลายออกซิเจนตัวนั้นตื่นมาก็สยะสูบก่อนโดดเพิ่นมันก็สิว่านั่นน่ะปานสิมาสูบเอาออกซิเจนสูบยามาก่อนนะ ถ้าได้สูบลมหายใจผ่านอากาศทันความว่างเนี่ยในหนังสือในเนี่ยผมสิเขียนไว้อยู่ลมหายใจผ่านความว่างสูบลมหายใจผ่านความว่างครับเวลาสูบลมหายใจผ่านความหวังมันเป็นลักษณะของการเขาชันชนิดนึงครับแต่ว่าจับอากาศสถานเป็นอารมณ์ดึงลมหายใจผ่านความหวังนะครับน้ำใสในเนืองเนืองเนี่ยการน้ำใสในเนืองเนืองเนี่ยก็คือให้ลมหายใจได้ความหมุนซึ้งเข้าคืนเป็นเนื้อเดียวกันคืนกันคือน้ำก็เรียกว่าทับอุคหานิมิตนะครับในน้ำใสใสฮะอุคหานิมิตประกอบกันเข้าไปนะน้ำใสในเนืองเนืองนะครับลมหายใจผ่านความหวังน้ำใสในเนืองเนืองในปัจจุบันขณะความรู้สึก
นะคือน้ำไหลใจสงบนะครับไอ้ที่ผมเขียนน่ะท่านคงเรียนเอาหนังสือเล่มนั้นไปนั่นน่ะตัวนั้นลักษณะที่ผมเอาตัวนี้ขึ้นมามันเด่นไงครับผมเป็นคนชอบมันบ่มีหยังอ่ะผมก็อยู่กับตอนแต่ตอนเช้าจังซี่นั่งโต๊ะนั่งหยังเฮาสามารถเฮ็ดได้เด่นไงครับดื้อคอยดึงลมหายใจฟังความหวังมองสันเขานะครับช่วงเดือนงายจังซี่มองสันเขานะครับแล้วแนมสันเขาก็น้อมจิตมหาของนะครับเฮาก็คอยหายใจผ่านความหวังมหาของพอผ่านหายใจลงผ่านความหวังปุ๊บเฮาก็พอมันนิ่งพอปุ๊บเฮาก็น้อมจิตตัวนี้ไปดึงเอาน้ำครับน้ำความไหลของน้ำกับความใสของน้ำที่เฮาเบิ่งไว้นะครับเบิ่งไว้เฮาก็ดึงขึ้นมาผ่านลมหายใจมานำกันวันเฮาก็เปลี่ยนจากจุดนะครับที่เฮาเบิ่งสันเขาเบิ่งน่ะเฮาก็น้อมจิตตัวนี้ดึงลมหายใจมาเฮาก็ดึงน้ำมานำครับน้ำก็ความใสของน้ำนี่คำว่าลมหายใจผ่านความว่างนะครับก็ดึงลงมาปุ๊บนี่ก็ค่อยหนุ่มเยือกในลำตัวเฮาก็ดึงผ่านสันไขสันหลังเฮาลงไปครับเพราะนี่คือระบบประสาทของมันครับดึงผ่านไขสันหลังจากช่วงท้ายท้อยเฮานี่ลงไปผ่านลงไปด้านนี้เฮาก็แปรสภาพมันครับพอลงไปปุ๊บเฮาเกิดความสมดุลปุ๊บนี่ครับเฮาก็ความรู้สึกคือน้ำไหลใจสงบนะครับความรู้สึกคือน้ำไหลนี่ถ้าต้องมองว่าการที่น้ำเข้ามาถาดน้ำนี่คือการก่อกลุ่มกันครับสติสัมปชัญญะเฮามันบ่ขาดนี่ครับเฮาจากดึงลมหายใจมาเป็นสายน้ำแล้วน้ำใสนะครับดึงลมหายใจผ่านอากาศมาแปลเป็นความใสของมันนะครับเมื่อแปลความใสปุ๊บตาเฮานี่นิมิตเนี่ยอุข้างหานิมิตที่เฮาเฮ็ดไปนะครับมันก็ใสขึ้นมาในจิตเฮาใสขึ้นมาพอใสมาปุ๊บพอสุดลมหายใจเฮาก็ผ่านนะครับมันผ่านจากไขสันจากไขท้อยผ่านไขสันหลังลงไปไหลเยือกลงไปนี่มันก็เป็นความรู้สึกที่เฮาไหลลงไปน่ะคือน้ำไหลนะครับใจสงบเนี่ยนี่คือลักษณะการเรียนนะครับเรียนหาพริกแพงยังเรียนเพราะมันมีเวลาหลายมีโอกาสหลายเฮาก็สามารถเรียนยังได้ดีครับเรียนไปตามธาตุสังขารพอได้กำลังยังก็ดึงจิตสิ่งนั้นสิ่งนี้มาพิจารณาสันเขาครับหรือว่าสิแต่งโซโลกถ้ำมียังเรียนก็แล้วแต่นี่คือกลไกในการใส่ชีวิตอยู่ครับเฮาก็อิสระเห็นบ่ครับก็ประกอบด้วยปัญญานำพิจารณาถ้ำนำนะแต่งโซลกถ้ำเด่นน้ำเรื่องของธรรมชาติอย่างไอ้เขาเห็นขุนเขาที่มันตั้งตระหง่านอยู่แล้วก็ข้างล่างมีคลองน้ำไหลเขาก็โอ้เขาก็ไปแนมเบิ่งที่ครับเขาก็แต่งก่อนมาขุนไอ้ลืมจ้ะผมก็ได้ภูเขาสูงน้ำไหลภูเขาสูงใหญ่ภูเขาสูงต่ำน้ำไหลเห็นบ่ครับก็คือว่าร่องน้ำที่เขาสามารถเห็นไหลมาจากภูเขาอ่ะภูเขาสูงครับนะครับการสิ้นน้ำมันไหลได้ก็เพราะว่ามันต้องต่ำนะครับแต่กับภูเขานะครับเพื่อให้เป็นต้นเหตุในการให้มีน้ำก็สามารถไหลลงไปเกื้อกูลกับผู้อื่นได้ก็หยาดน่วมได้นี่ว่าภูเขาสูงต่ำน้ำไหลนะทอมตัวจักได้สำเร็จผลนะคำว่าทอมตัวเนี่ยคือการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับอย่างเขาเห็นท่าธรรมชาติได้เห็นอากาศได้เห็นดูการได้เห็นความแปรเปลี่ยนของท้องฟ้าอากาศความเห็นเมฆหมอกตลอดทั้งการยอมรับต่อคำสั่งสอนครูบาอาจารย์การมานาสิการถ้ำฟังเสียงจริงดีได้ไรทั้งหมดนี่คือการน้อมนำถ้ำเบิดครับถ่อมตัวจากได้สำเร็จผลความมีปัญญาครับนี่เรียนรู้โมเมนต์เฉพาะว่าการถ่อมตัวแบบรวมๆเขาคิดได้ครับเขาไปหาผู้รักผู้ใหญ่น้อมฟังถ้ำก็อันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าเข้าละเอียดจับธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้เข้านะครับผมบอกให้พวกนี้ขึ้นมาหลอกเราเอาธรรมชาติเนี่ยจริงดีได้ไรนี่ครับฟังมันดีครับธรรมชาติมันสอนนะลองฟังหนึ่งทำตัวฟังมันดูครับใจนิ่งๆฟังมันเดี๋ยวก็ฟังใจของนะฟังสัตว์บุคคลที่เกิดในใจของเดี๋ยวก็ฟังอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดในปัจจุบันขณะที่มันได้ปิติปราโมทย์นะครับเดี๋ยวก็ฟังเสียงน้ำนะครับยิ่งลึกสงัดเสียงน้ำก็ดังชัดนะครับเนี่ยยิ่งนิ่งเงียบใจเฮาก็ยิ่งชัดครับเห็นบ่ครับเพราะกลางเว้นเสียงน้ำบ่ชัดแล้วก็เสียงรถเสียงนั่นเสียงนั่นเสียงนี่เสียงคนคุยกันเสียงตัดหญ้าหญ้าโน้มนะครับเสียงจังสันจังสิถ้ากลางคืนลึกนี่เสียงจริงดีได้ไรอย่างสื่อกระชัดนะครับพอเสียงรถเสียงยังโมมีดนะครับเสียงนกห้องกลางคืนกระชัดคือการขับพอใจเฮานิ่งเงียบปุ๊บฟังดูดีครับใจเฮาชัดครับใจในเหตุใจในผลเฮามันชัดเนี่ยเห็นบ่ครับนี่คือการเรียนรู้การฝึกกับของครับเฮาก็ใส่ชีวิตจังสี่ฝึกไปเรียนรู้ของไปเฮาบ่ทุกบ่ห่วงอย่างนี้ครับเห็นบ่เนี่ยเฮาก็สามารถวางอุบายในจิตได้ครับตื่นแต่เช้าแน่นะครับแต่ว่านอนต้องนอนหาสมองร่างกายพอดีเลยครับนอนหาสมองครับนอนหาสมองตื่นมาก็สามารถมาย่างหาชมกระป๋องกาแฟเบิ่ง
นะครับก็สบายครับยืนเดินนั่งนอนยังเกิดยังลงก็สามารถจิตขอบไปนะครับนี่คือเดินจงกรมนั่นแหละครับจงกรมนั่นแหละนะครับทุกอย่างคือเดินนั่นแหละครับหูลูกนั่งนอนหูเพิ่นเนี่ยมันก็สิเริ่มละเอียดขึ้นมากครับอากาศก็เริ่มเย็นหายใจหนุ่มเย็นผ่านจิตใจของยังหน่อยมันก็ได้หายใจที่บริสุทธิ์เห็นบ่ครับนี่เฮาก็บอกถ้าหิวนอนก็บ่เป็นหยังนะครับเครื่องเล่นก็นอนพักผ่อนเพราะเฮาบ่ได้เฮ็ดการเฮ็ดงานหยังนี่เห็นบ่มันก็บ่มีหยังนะครับถ้าใจน่ะถ้าให้เหตุผลน่ะมันตื่นได้ครับส่วนมากบ่ให้เหตุผลมันนะครับพวกเฮาบ่ค่อยอบรมใจของนะครับบ่ค่อยให้เหตุผลใจของนะครับนี่มีแต่ความมูทะลุด่าท้อของไปอีกอย่างนึงเด้นะครับมีแต่เหตุแต่ผลไปอีกอย่างนึงนี่ก็เหตุผลนั่นแหละครับเหตุผลเพื่อเกิดปัญญาเหตุผลเพื่อความฝึกตนเองนี่เหตุผลพวกนี้เฮงคิดพิจารณาที่จะปฏิบัติเฮงสบายได้บ่แม่นอู้ขันเว้ยขันตึงโงกมื้อนี้ขันเฮ็ดบ่ต่อเนื่องเฮ็ด 2-3 มื้อแต่ขยันเซาขยันเพิ่นก็ให้เหตุผลเซาเฮ็ดเห็นบ่ครับแต่นั้นมันบ่ได้เลยครับจุดนี้เฮาก็ต้องกลับใหม่แหละพลิกแล้วเริ่มใส่ปัญญาแล้วครับมีปัญญาเป็นของกับของแล้วเริ่มคิดเป็นเริ่มมีอุบายเริ่มวางอุบายพุ่นได้ครับคนจะสอนผู้อื่นได้ก็เริ่มสอนกับของก่อนตัวมีอุบายสอนกับของเฮาสอนกับของจังไดเฮ็ดจังไดเฮาก็เอาสิ่งนี้แหละครับมาสอนหมู่คณะถ้าเฮาผิดเฮาถูกนะครับเฮาก็สิเอาหยังไปสอนหมู่คณะหมู่คณะก็ถูกเสมอแต่ถ้าเฮาเฮ็ดแล้วเฮาสบายใจมีอุบายจังซี่บอกจังซี่พี่หน้าจังซี่แล้วเฮารู้สึกว่าเฮาสบายไงบ่เดือดบ่ร้อนนี่อ่ะก็หมู่คณะก็ต้องเฮ็ดนําเฮาแบบนี้เพิ่นก็ต้องสบายติครับเฮากําไฟเฮาฮ้อนเพิ่นกําไฟเพิ่นก็ต้องฮ้อนติเห็นบ่ครับรักทานก็อยู่ที่ตัวเฮาต่างเฮาเฮ็ดจังซี่ได้เอ้าหมู่คณะก็บ่ลําบากเห็นบ่คือก็สบายเด้ครับถือกันปฏิบัติแล้วก็มีอุบายของเฮาย่างมาก่อนเด้เฮาเฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดนําเพิ่นก็บ่ถูกถ้าเฮาบ่เฮ็ดมันก็มั่วตํากับมั่วน่ะก็เลยบ่ฮู้ว่าเป็นจังไดจักเพิ่นถูกบ่ถูกนะครับก็ของเว้าได้ของบ่เฮ็ดเห็นบ่แต่เฮาเฮ็ดมาก่อนเฮาก็เฮาสบายนี่ว่าเฮาว่างบายจังซี่ว่างบายจังซี่เฮาสบายนี่ว่านี่เห็นบ่ครับสบายนะครับคิดจังซี่เฮาก็สบายนี่ว่าให้โอกาสในการเรียนรู้ของเฮาสบายหมู่คณะก็คนคือกันเพิ่นก็ต้องสบายคือกับเฮาเด้เห็นบ่ครับนี่แต่สบายหรือบ่สบายผมบ่ฮู้แต่ว่าผมนะครับก็เว้ามาในสิ่งที่ผมกระทำเนี่ยก็เป็นการเกื้อกูลกันเห็นบ่ครับบ่ได้ให้หมู่คณะไปอดรับอดนอนบ่ได้ให้หมู่คณะไปอดข้าวอดน้ำทรมานธาตุสังขารขันเพื่อบรรลุบ่แม่นนะครับการบรรลุคือบรรลุในปัจจุบันขณะปลดปล่อยความทุกข์ความยากส่วนของร่างกายคนที่เห็นบอกแล้วก็เอาจิตเข้าไปชำแหลกลงธาตุสังขารว่ามันกลไกมันไปจังไดในธาตุสังขารนะครับเฮ็ดจังไดเฮาสามารถมีธาตุสังขารอยู่ได้บ่ทุกข์บ่เดือดบ่ฮ้อนแล้วก็ระบบประสาทสามารถใช้งานมันได้พิจารณาธรรมได้สะดวกนะครับบ่ต้องอดรับอดนอนบ่ต้องซึมกระทื้อบ่ให้ทินมิถะส่วนของร่างกายครอบงำก็บ่ให้ทินมิถะส่วนของจิตใจครอบงำเห็นบ่ครับนี่บ่ให้เวทนาทั้งร่างกายของงามก็บ่ให้เวทนาทั้งจิตของงามนําเฮาก็ต้องฉลาดทั้งจิตด้วยครับฮู้จักเลื่อนไหลไปตามภาวะของธาตุสังขารต้องฉลาดต่อมันถึงสิเข้าถึงมันครับต้องฉลาดนะครับเฉลียวฉลาดต่อธาตุสังขารส่วนร่างกายเฉลียวฉลาดต่อธาตุสังขารส่วนจิตใจแล้วก็เฉลียวฉลาดต่อความจริงนะครับส่วนของบัญญัติทั้งหลายทั้งปวงนี่ล่ะนี่นี่คือการฝึกกับของครับต้องเริ่มฝึกจากจุดนี้ก่อนที่นี่เฮาก็สิสบายเริ่มสบายไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแต่ฮัดจักรยานก็ยังยากฮัดท่องกอไก่ก็ยากฮัดท่องสอกุ่มก็ยากครับฮัดถีบจักรยานก็ยากฮัดนับ1ถึง100ก็ยากเด้ครับแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆความภาคเพียรของเฮาพอเฮาได้จากจุดนี้แล้วครูอาจารย์สิมีฉันทะต่อกับของนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาท4นี่บ่ต้องไปเอื้อซื้อครับมันเกิดเลยองค์พวดชงก็เกิดเลยครับในตัวมันนั่นแหละครับสิเว้าหยังก็สร้างครับสติความระลึกได้นะครับก็ได้องค์พวดชงติครับมันสิมีหยังนะครับมีสติระลึกหมู่นะเกิดธรรมวิจารณ์พิจารณาไตรตรองไปจนเกิดปราโมทขึ้นมาในจิตในใจถึงความว่าอีหยังเป็นหยังสามารถจำแยกแยกธรรมบอกนะครับอะไรสิเป็นไปเพื่อทุกข์เฮาก็บ่เฮ็ดอะไรเป็นไปเพื่อสงบระงับเฮาก็เฮ็ดนะเห็นบ่ทั้งฝ่ายโลกทั้งฝ่ายธรรมไปได้เบิดครับองค์พุทธช่องนี่เป็นฐานของมันครับมันดึงใส่องค์พุทธช่องในปัจจุบันดึงใส่อิทธิบาท4ในปัจจุบันหรือดึงใส่อริยสัจดึงใส่ได้เบิดเลยครับธรรมน่ะดึงได้เบิดครับมันเป็นสัมมังคีธรรมสัมปยุตธรรมอาจจะเอ่ยซื้อต่างกันครับแต่ว่าได้เบิดครับสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะครับปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์มันไปได้เบิดนะครับอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยไปได้เบิดครับในตัวเดียวนี่แหละครับสิ่งที่เว้ามานี่แหละครับมันไปได้เบิดที่เหนือก็สามารถพลิกแข้งได้เบิดในส่วนของกายส่วนของจิตพลิกแข้งเด่นได้สบายครับมีเวลาหลายพร้อมได้ตื่นแต่เช้าได้เห็นกับของยังหน่อยสมัยก่อนนอนตื่นแต่วายตีหากว่าพุ่นน่ะเห็นบ่ยังหน่อยว่า
3 4 5 2ชั่วโมงยังหน่อยเห็นกับของเธอหนึ่งก็ยังดีกับนอนอยู่บ่เห็นนั่นก็แต่ฝันดีบ่ดีเฮายังไปไก่พากันละมื้อกากๆจังมีหยังละมื้ออีหยังกันน่ะเห็นบ่ครับการเฮาตื่นขึ้นมานี่โอ้ได้เห็นกับของบ่ได้ละมื้อล่ะเห็นบ่ครับยังหน่อยก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเนี่ยยังหน่อยก็ได้ฝึกกับของเห็นบ่ยังหน่อยก็ได้ตื่นน่ะต้องมีอุบายแม่ครับคนเฮาต้องฉลาดมันเริ่มฉลาดจากกับของก่อนได้ครับต่อสิฉลาดธรรมชาติสิไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว้ายตัวนั้นยิ่งฉลาดลึกครับสิไปเห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือความมีกูหรือว่ามีอวิชชาในจิตโอ้ยิ่งฉลาดลึกกว่านั้นนี่ขนาดธาตุสังขารเฮาเฮายังบ่ฉลาดคือสิได๋ครับต้องฉลาดกับมันก่อนฉลาดกลไกมันฉลาดว่าเวลาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ธาตุสังขารสิเป็นไปอยู่ได้เห็นบ่ครับเนี่ยสําคัญยกน้ําหนักสําคัญสิยกของต้องรู้จักนะครับใส่กําลังเท่าไหร่นะครับมันจะสิได้ร่างกายสิได้จิตใจสิได้ปัญญาสิเกิดนี่คําว่ามันต้องเฉลียวฉลาดในจิตเฉลียวฉลาดในธาตุสังขารทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามนะครับเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้กิเลสเฉลียวฉลาดในอดีตเฉลียวฉลาดในการวางแผนนะครับเนี่ยมันก็เริ่มเรียนรู้ของก็เริ่มฉลาดขึ้นมาในจิตเห็นบ่นี่คือจุดของมันครับจุดนี้แหละครับสําคัญนะครับให้ไปพวกเฮาไปเรียนรู้กันนะครับผมก็เว้าแบบหยาบๆไปผ่านๆไปไว้ก่อนล่ะหมู่คณะก็ไปเรียนรู้ศึกษาไปจิตไกลของนะครับพอผมหยาบๆเนี่ยผมอ่ะแต่ก็เว้าเป็นแนวทางเลย4ไปพุ่นย่างไปพุ่นย่างไปสิซื้ออะไรย่างเหี่ยวบ่หูก็กันออกก็แล้วแต่แต่เว้ยบอกย่างลงไปคือกันครับถึงจุดหนึ่งก็คือการหูจักพลิกแพงแล้วอบรมของเอามันก็บอกเพื่อไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันได้เห็นได้ผลเนาะวันนี้พอแล้วครับ